1 2 3 4สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำฟอร์มในโปรแกรม Visual Studio ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มแบบคำนวณสินค้านะคะก็จะมีแหละสำหรับการทำทั้ง3รายการก็จะมีปุ่มตกลงยกเลิกส่วนราคานี้นะคะจะเป็นราคาปกติของทั้ง3อย่างนี้บวกกันส่วนลดเนี่ยก็จะเป็นของจากตรง Radio ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่บวกเพิ่มมาในราคาสุทธิค่ะก็อย่างแรกนะคะให้เราดับเบิลคลิกที่ตกลงตรงนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้จะเป็นเทคบ็อกตัวที่4นะคะตัวที่4ก็คือตัวนี้จะแสดงผลของเทคบ็อกตัวช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3บวกกันต่อมาเราก็จะทำเงื่อนไขของตัว Radio ซึ่งเราก็จะใช้เงื่อนไข ifRadio button 1เงื่อนไขของมันก็คือถ้าถูกเช็คจะใส่เช็คเก็ตไปก็จะเป็นเท่ากับ True ถ้า True แล้วยังไงต่อก็จะขึ้นในเทคบ็อกซ์ที่5เทคกับเทคเท่ากับใส่เครื่องหมายคำพูด0เพราะฉะนั้นก็จะใช้ LE ต่อให้ก๊อปลงมาเลยแนะนำว่าอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะคะเปลี่ยนตรงนี้กันลืมไว้ก่อน2มูลค่าของคันที่2ก็จะเป็น100 LE ตัวนี้ตัวนี้เป็น150แล้วก็จบเงื่อนไขเป็น N if นี่ก็จะเป็นเงื่อนไขต่อไปของตัวเช็คบ็อกซ์หนึ่งเช็คถูกเช็คเป็น trueฉะนั้นก็จะเป็น text box ตัวที่6 text ใส่เป็น value นี่ก็จะคล้ายกันเรา copy ลงมาได้เลยเงื่อนไขแรกเป็นบวก35ของกรณีส่งไปรษณีย์เป็น else if อันนี้เป็นเช็คบ็อกซ์2ถูกเช็คไหมถูกเช็คให้เป็นลบ10จบเงื่อนไขแล้วทีนี้เราจะลองรันดูสุดท้ายยังแรก150ที่2 200 3 300อ่ะส่งไปสนีเพิ่มด้วยอันนี้ไม่มีคูปองเป็นไม่มีคูปองอั
อันนี้ลืมเปลี่ยนอีกอันนี้ก็จะเป็นเทคบล็อกตัวที่สี่กับเทคบล็อกตัวที่ห้าสังเกตให้ดีด้วยว่าอันนี้เป็นส่วนลบต้องลบเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเทสอีกทีหนึ่ง100 200 500 800บาทลด100แล้วก็จะมีส่วนลด100บาทเท่ากับว่า735บาทก็ขอจบกันสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ